บ้านหลังนี้เนี่ยเขาใช้ช่าง6คนช่างแบบช่างไฟแล้วก็อีกคนที่6ชื่อกูก็คือ Google เองทำไปอีกประมาณ 9.5 ล้านประมาณนี้ก็30นี่จริงมันแค่มุมเล็กๆก็พอสำหรับสวนการ์เด้นเล็กๆนั่นแหละเท่าไหร่โอ้โหก็เกือบ 200,000 กันนะให้ได้วัดราคาอะไร 80,000 ไม่ใช่ถูกกว่านั้นอีกเหรอถูกกว่านั้นอีกครับ 50,000 ถูกกว่านั้นอีกเฮ้ยบ้าห้องแมวที่ใหญ่ที่สุดโอ้โหใหญ่กว่าห้องนอนใหญ่กว่าบ้านผมพี่รวมรวมหินเท่าไหร่นะเหมารวมมาก็ล้านไม่รวมค่าติดตั้งเนี่ยเป็นห้องซิมูเลตประมาณเกือบๆได้ครับ 500,000 ใช่ไหมเพราะว่าแค่ตรงซิมเนี่ยก็ประมาณ 300,000 สปาซิมสนับสนุนโดยวาเป็กนึกว่าใช่แต่ไม่ใช่ฟอยเป็นกำจัดปวก GPS ก็ให้แล้วแต่มันก็เลี้ยวไปอีกหมู่บ้านหนึ่งมาแล้วมั้งมาแล้วมั้งไม่ใช่อันนี้ขนเสาเข็มปวกมาแล้วเสาเข็มมาแล้วฟอยยังไม่มาดูเขามาฉีดปวกไม่ใช่ไทยอินใช่ไม่ต้องแผนลับบ้านอย่างนี้ต้องบานดิสวยขนาดนี้เฮ้ยมาแล้วมั้งมาแล้วมั้งมาแล้ว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 เอ้ยเอาเขาไปจอดบอกทางมั่วสุดๆไม่ไงนี่ไงวุ่นวายแล้ววุ่นวายแล้วเป็นไรอ่ะใครทำไรอ่ะก็มันบอกว่าสุดซอยผมก็ไปสุดซอยมันก็สุดซอยผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันคือ2แล้วมันคือไม่ใช่โครงการแรกเขาบอกนั่นแหละพี่ตรงมาสุดซอยเลยจริงๆคือไม่ได้เข้าผิดหมู่บ้านแต่ว่าทะลุไปอีกโครงการนึงเลยเหรอใช่ครับเพราะว่า GPS มันสิ้นสุดที่หน้าหมู่บ้านใช่ผมก็เลยงงว่าอันไหนก็เลยโทรหาทีมงานแต่ไม่เป็นไรสุดท้ายแล้วก็มาถึงแต่ทีมงานไม่มีใครหลงเลยเนาะไม่มีใครหลงเลยมีพี่คนเดียวหมายความว่าGPS ยาก GPS มาหาวันนี้ยังไงฮะเปิดกันแบบแนวใหม่เลยคุณอยู่ดีคุณเร่งไม่ได้มานานนะช่างภาพคนนี้2คนนี้ไม่ค่อยเจอนะนี่ทักทายกันก่อนทักทายกันสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับนี่เรามาบ้านใครอ่ะบ้านAA เอาคุณนึกว่าบ้านแจ็คเดอะโกสต์ไม่ใช่มึงอ่านงงไปหมดแล้วมันมาทีคิวนึงมา 3-4 หลังเดี๋ยวนี้รายการฮอตอ่ะครับผมมันเดอะฮอตอ่ะอีแอมมันขี้เกียจหรอมันขี้เกียจแบ่งเมสเสจต่าว AF บ้านหลังนี้บ้าน40ล้านเดี๋ยวก่อน40ล้านนี่รวมค่าบ้านยังรวมแล้วโอเครวมแล้วเหรอรวมแล้วก็ไม่อุ้ยถ้ารวมแล้วไม่ถือว่าไม่เท่าไหร่เพราะบ้านเขาก็20กว่าแล้ว25บ้านหลังนี้เนี่ยเขาใช้ช่าง6คนช่างแบบช่างไฟช่างมันช่างมันด้วยไม่เดี๋ยวก่อนเอางี้รับเหมา6คนก็คือมีเฮด6คนไปเลยแล้วก็ดูไม่ใช่ว่าเปลี่ยนใหม่คนนี้ไม่ได้คน2ไม่ได้คน3ไม่ได้6ปีแล้วก็อีกคนที่6ชื่อกูก็คือ Google เองเขาแนวเซิร์ชไงเดี๋ยวไปดูว่าเป็นยังไงถูกไหมเดี๋ยวไปดูว่าเป็นอะไรอันมาแล้วไงขอโทษครับวันนี้ผมหลงทางเต๋าผมหลงผมโง่สวัสดีครับสวัสดีครับตอนแรกนึกว่าจำผิดวันแล้วไปโครงการข้างหลังไงอ๋อใช่โครงการเยอะเอาสตาร์ทก่อนเลยหลังนี้ตอนซื้อมาเท่าไหร่ตอนซื้อมาคือราคาบ้านเนี่ย 24.5 24.5 ก็ถือว่าเต็มอยู่นะเต็มครับราคาหนักอยู่นะใช่อันนี้ต่อยังหรือว่ายังไม่ต่ออ่าแต่ยังไม่ต่อจริงบ้านนี้เนี่ยหลุดมา2มือแล้วคือก็คือจำแล้วไม่เอามัดจำแล้วไม่ใช่เจ้าของเดิมมันแล้วหลุดช่วงนั้นโควิดพอดีอะไรเงี้ยครับบางคนต้องปล่อยใช่ครับก็เลยเราได้มาเป็นมือที่3ต่อมือที่3มือที่3ไม่ต้องการเธออีกต่อไปแต่ฉันเป็นมือที่1นี่เพลงแต่งเองเหรอแต่งเองเลยตอนแรกแวบแรกก็กลัวลิขสิทธิ์แต่ฟังไปฟังมาน่าจะแต่งเองแน่นอนอยู่แล้วรายการเราปิดไปเลยใช่พอมือที่3แล้วไงคุณแฟนผมคุณติ๊กเขาก็ใช้วิชาทุกอย่างงัดออกมาก็เหลือ20ทำไปอีกประมาณ 9.5 ล้านประมาณนี้ก็30ถือว่าที่บ้านจริงๆก็คือ10ล้านอ่ะบ้านซื้ออยู่แล้ว20ใช่กันศาสตร์กันศาสตร์โหกันศาสตร์นี่เป็นสิ่งที่เราประมาทไม่ได้มันบานเพราะว่าเราต้องทำข้างหน้าด้วยข้างหลังด้วยข้างๆด้วยผมก็คิดว่าไม่แพงโอ้โหเท่าไหร่200,000นี่กันศาสตร์แพง200,000แล้วยิ่งเทมันดีๆหน่อยเป็นแบบที่กันเสียงด้วยเวลาฝนตกเนี่ยเสียงไม่ดังถ้าดูแบบนี้คือไม่มีเสาด้วยไม่มีเสาใช่ครับก็เชื่อมจากข้างบนได้เลยผมกำลังคิดว่ากันศาสตร์มันต้องกันเสียงด้วยหรอในเมื่อถ้ามันลงหลังคาบ้านเรามันก็ได้ยินเสียงอยู่ดีไม่มีหลังคาบ้านเรามันจะไม่ป๊อปป๊อปเพราะมันหนาหลังนี้ไม่มีหลังคาจะบ้าเหรอเป็นอย่างนี้เป็นแบบเหมือนเป็นแฟลตหรือบ้านเดี่ยวสรุปเป็นแฟลตนี่มันแฟลตไม่ใช่ว่ามาสายแล้วเงียบอึ้งๆไม่มีมีแล้วถมให้ตลอดจริงๆพื้นที่แลนด์สเคปไม่เยอะเลยพี่หลังนี้เพราะตัวบ้านเนี่ยคือเต็มพื้นที่แล้วแต่มันยุคใหม่มันโมเดิร์นแล้วมันจริงๆมันแค่มุมเล็กๆก็พอสำหรับสวนการ์เด้นเลยเล็กๆนั่นแหละเท่าไหร่โอ้โหก็เกือบ200,000กันนะ
นี่ถ้ามองไปทางนี้มันเป็นน้ำตกด้วยใช่ครับก็จะตามแบบเขาอยากได้แบบอังกฤษหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนแรกน้ำตกตรงนี้ยังไม่มีเจอแล้วอีกหนึ่งบานอันนี้จะแพงนะอันนี้ตอนแรกจะเป็นต้นไทรเกาหลีแบบนี้ครับแดดไม่ถึงก็เลยคิดว่าจะทำยังไงดีให้มันบังสายตาบ้านตรงข้ามครับคุณแฟนก็เลยไปเซิร์ชอากูอีกแล้วเนี่ยช่างที่6ไงที่เกิดพี่ปอยดาวตีเท่าไหร่อันนี้เหรออ่าให้ได้วัดราคาเท่าไหร่แสนหนึ่งไม่ใช่ลงคะแนนนี่เหรอ10,000ไม่ใช่ถูกคะแนนนี่เหรอถูกคะแนนนี่ครับ50,000ถูกคะแนนนี่เฮ้ยบ้าใช่50,000เหรอใช่50,000เอาเรา30,000เอาไม่เอาโดยนะเอาโดยนะบ้านใครเนี่ยใครจ่ายตังค์ชัวร์ป่ะเนี่ยเราบวกป่ะเนี่ยแล้วก็แฟนเป็นคนจ่ายแฟนเขาตีกันนะเอาไม่ถึง50,000นี่เห็นไหมเราไม่ถึง5ใช่ผมก็ตกใจเหมือนกันว่าแฟนไปหามาได้ยังไงแล้วรู้ได้ไงไม่โดนใช่อันนี้ผมกำลังจะบอกว่ามันอยู่ที่ดวงด้วยนะไม่ใช่ว่าคุณหาถูกแล้วมันดีจริงแต่พอมาหน้างานอ่ะมึงเนี่ยอันนี้หลายหลังนะมันออกมาสวยเออแต่มันอาจจะมีที่เซิร์ชมาแล้วมันไม่ตรงปกเนี้ยใช่หมายถึงว่าเอารูปไม่เหมือนกันเดี๋ยวต้องถามต้องคุมด้วยต้องคุมกันสาดอีกแต่สเคปกันสาดอีกเฮ้ยเฮ้ย 500,000ว่ะครึ่งล้านแล้วอ่ะกันสาดนี่ตัวดีเลยผมทำสั้นๆแผงเดียวก็ 80,000 แล้วอ่ะเข้ามาด้านในนะครับครับผมเป็นบ้านที่สเปซที่มันไม่เหมือนบ้านเหมือนกันนะมันเหมือนอะไรพี่เหมือนอะไรมันเหมือนแบบเป็นออฟฟิศผสมห้างผสมแบบลาวผสมห้างเหรอเป็นเหมือนลาวที่เอาไว้รองรับแบบอยู่ในพารากอนอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเป็นที่นั่งรับรองสเปซใหญ่มากใหญ่มากสไตล์โมเดิร์นครับโมเดิร์นใหญ่มากใหญ่มากอ๋อบ้านที่ตั้งใจเป็นสไตล์โมเดิร์นใช่เราสองคนชอบโมเดิร์นอยู่แล้วแต่ว่าพวกสีพวกกระโทนต่างๆเนี่ยเป็นหน้าที่ของคุณแฟนเพราะถ้าเราอยากเลือกเองน่ะชอบสีโทนเข้มๆเข้มๆดำๆนะแล้วเพราะเข้ามามันรู้สึกเลยว่ามันมีความมันแบบมีขอบแบบเงินโลสโกผู้หญิงหน่อยมีบางโซนที่เขาให้เราเป็นคนออกแบบเต็มๆมั้ยมีมั้ยไม่เอาหน้าไม่เป็นไรโซนนี้เลยครับทีวีอย่างเดียวไม่เป็นไรทีวีก็ไม่ใช่ไม่เป็นไรทำไมอะติ๊กติ๊กทำไมขวางใจเต๋าอะติ๊กเขาบอกว่าตามใจแฟนเราจะได้ดีผมไปแล้วนั้นโอเคอันนี้เชื่อพ่อเงินเก็บไว้ที่แฟนก็จะรวยมันถูกต้องผมบอกก่อนเลยว่าทั้งบ้านเนี่ยมีห้องผม1ห้องที่เป็นตัวเองที่สุดที่เป็นตัวเองสุดเป็นถ้ำแมนเคฟแต่ประเด็นคืออันนี้คือหลักๆอ่ะ2ช่างผ่านไปแล้วถูกมั้ยช่างมีช่างอะไรให้ดูก็จะเป็นช่างอินทีเรียแล้วอินทีเรียมันได้ยังไงฮะอันนี้อินทีเรียนี้ไม่ได้ Google โอเคคือใจซื้อขึ้นหน่อยอินทีเรียเนี่ยเราเคยมีประสบการณ์จากบ้านหลังเดิมแล้วพออินทีเรียด้วยรับเหมาด้วยทำคู่กันแล้วงานช้ามากไม่ได้อยู่สักทีแล้วก็เลยแบบหาผู้รับเหมามาก่อนแล้วก็ผู้รับเหมาก็แนะนำช่างอินทีเรียมาแต่ก่อนจะมาเจอช่างอินทีเรียนะครับเซิร์ชเหมือนกันตอนแรกได้อินทีเรียมาก่อน1ช่างแล้วเขาออกแบบมาไม่โดนใจก็เลยเปลี่ยนแต่ในก็เสียค่าแบบไปมั้ยต้องเสียมั้ยตอนเราทิ้งแบบคุณติ๊กสามารถไปดีลมาให้เขาทำอย่างอื่นได้แทน4ล้านก็ตอบมาแล้วอ่ะเขาก็ยอมรับว่าเขาดีไซน์มาไม่ถูกไม่ตรงบีฟเราด้วยไม่ตรงบีฟเราด้วยเดี๋ยวเขาทำม่านให้แล้วกันก็เลยจ้างช่างอินทีเรียมาออกแบบทั้งบ้านอย่างเดียวก็นอกนั้นก็จะเป็นแค่กล่องๆแต่ไม่มีเลเยอร์อะไรพวกนี้ไม่มีหรอกอันนี้ที่บ้านที่ทำใหม่เลยบ้านทำใหม่มาปูผนังอันนี้ฮีทออนไหมทำขอบฮีทออนครับมุมนิดๆหน่อยๆมุมห้องเวลาปิดก็จะเชื่อมกันอย่างนี้เจอมานะดีกันใช่ครับเผื่อวันนี้บางทีแดดมันส่องมาทางเนี้ยเนาะแล้วก็มีโซฟาเขาก็ออกแบบมาให้เหมือนกันว่าจะต้องเป็นโซฟาแบบนี้เก้าอี้แบบนี้โต๊ะแบบนี้อะไรเงี้ยครับอ๋ออันนี้คือสั่งทำตามแบบหรอสั่งทำตามแบบหมดเลยทั้งเก้าอี้โต๊ะกินข้าวแพงนะเท่าไหร่นางแท้นางแท้เอาแล้วมึงเหรอแต่นี่คือทำมาเสร็จไม่ถึงปีทำไมคุณดูรู้เลยเหรอปีกว่าขี้หมดเลยกูไม่เพราะมันดูแบบมันดูสะอาดมันดูไม่มีรอยไม่ค่อยนั่งตรงนี้กันมันดูไม่ค่อยมีรอยแบบขีดขูดไงก็เลยดูใหม่มากโซฟานี้ผมว่าแสนนึงไม่มีทางคุณติ๊กไม่มีทางซื้อแพงขนาดนั้นผมขอเดาแบบ50,000เลยอ่ะพี่ครับเฮ้ย200,000นี่ไงเห็นไหมแม้คุณติ๊กอะไรอ่ะคุณติ๊กกูเดายากแล้วเนี่ยทำไมเขาบางอย่างก็ยอมบางอย่างก็ยอมเพราะอะไรถึงยอมกับโซฟางานดีงานสวยแล้วก็ได้มาตรฐานมาก็คือสำเร็จรูปวางได้เลยพอดีเป๊ะอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีอีกตัวนึงที่คุณติ๊กบอกว่าแพงที่นี่ในนี้เหรอใช่ตัวนี้เหรอตัวนี้แค่ตัวนี้ครับเฮ้ยให้ถ่ายตัวนี้คัสตอมเจ็ดหมื่นเอาเวอร์เกินมากแหมแล้วอีนี่สองแสนผมไม่ซื้อนะอีนี่สองแสนผมไม่ซื้อนะอ่ะ50,000นะโอ้ถูกต้องครับ50,000แหมเกินมาแค่20,000ก็ที่โซฟาต้องการ200,000เพราะว่าอยากซื้อตัวเดียวจบเลยอืมแล้วเวลาเพื่อนมาเพื่อนนั่งไหมหรือไม่ให้เพื่อนนั่งเพื่อนไปนั่งนู่นเฮ้ยเอาจริงยีนเข้มระวังนะแล้วมีเป๊กด้วยนี่ใช่ผมใส่กางเกงยีนผมนั่งไม่ได้ถึงว่าเขาลงมาจ้องผมนะใช่ใช่นี่ผมผ้าดำดำผมนั่งได้ด้วยเป๊กขูดทีนี่เรียบร้อยไม่ใช่ยีนนะผมจริงๆเมื่อก่อนเก้าอี้โต๊ะกินข้าว
ใส่ยีนนั่งไม่ได้ต้องเอาผ้าห่มมาปูแล้วผมต้องนอนงั้นไปเช่าเก้าอี้งานวัดแดงๆน้ำเงินน้ำเงินมานั่งเจ้าของบ้านนั่งไม่ได้ด้วยไม่ได้ผมต้องกลับบ้านแล้วก็ไปเปลี่ยนผมถึงใส่กางเกงผ้าซึ่งมันทำของใช้อ่ะพ่ออันนี้ก็หนักเหมือนกันครับหนักอีกแล้วอันนี้เป็นโต๊ะคัสตอมไหมฮะคัสตอมครับผมเลือกหินไหมฮะเลือกลายเลือกลายด้วย 250,000 จริงๆหินอ่อนเนี่ยเราเหมารวมทั้งบ้านโต๊ะด้วยโต๊ะด้วยผนังด้วยเพราะวันนี้เป็นอีกช่างนึงแล้วเป็นอีกช่างนึงแล้วช่างหินอ่อนช่างหินอ่อนโดยเฉพาะใช่ครับถูกต้องแล้วคุณติ๊กเนี่ยไปเจอหินนี้แล้วก็โดนใจเลยชอบลายนี้เลยใช่แต่ว่าแบบก็ถามอีกเดี๋ยวว่าจะเอาไปติดตรงไหนดีในบ้านทำตัวหางกันอ๋ออันนี้คือที่เหลือจากที่เราใช้มาเป็นชิ้นที่สวยมากหมายถึงว่ามันมีหลายหินอยู่ในนี้แบบว่าเป็นชิ้นเดียวที่ไม่ได้อยู่ตามผนังบ้านแล้วก็ราคาพร้อมกับเก้าอี้5ตัวฟอยวันนี้ใครแพ้ออกจากรายการ 300,000 คุณเอา 300,000 300,000 อ้าว 200,000 โอ้โหโซฟาก็ 200,000 นั้นแล้วพี่อ้าวนี่อันนี้ตัวตัวตัว 25,000 25,000 ตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้ 15,000 อันนี้ 11,000 ใกล้เคียงใกล้เคียง 20,000 แล้วเท่าไหร่แล้วดูเทสละเก้าอี้ก็ 12,000 แล้วครับแล้วโต๊ะผมว่าน่าจะแสนกว่าบาทตัวเนี้ยฮะรวมหินอ่อนก็200,000 200,000 200,000 200,000 ยังไงผมต้องออกจากรายการไหมออกแต่ทำรายการให้ทำอันนี้ให้เจ๋ก่อนอันนี้จบแล้วออกได้เราออกได้เราโอเคด้วยนะอะไรวะเขามีเทคนิคไหมให้หินอ่อนดูสีเออทำยังไงอันนี้หินอ่อนแท้ใช่ไหมครับใช่ผมรู้แล้วเลยครับติดฟิล์มนี่ไงถูกต้องไงตาดีเฮ้ยโหตอนรูปไปมันรู้สึกมันผิดปกติอ๋อมันจะได้เท็กเจอร์หินละใช่อันนี้จะการน้ำซึมกันลอยกันอะไรได้หมดดีนะถ้าเป็นโต๊ะหินจริงอย่างเงี้ยปิดไปเถอะทำกับข้าวทำอะไรเงี้ยวาย6อะไรเงี้ยจริงเรียบร้อยเอาล่ะฟอยใจเย็นนะและเดี๋ยวเราจะได้เห็นนี่คืออันดับ1ของเคหสถานบานปลายที่เราเคยดูมาเลยนี่ห้องแมวที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เราเคยโอ้โหใหญ่กว่าห้องนอนหลับเรียนใหญ่กว่าบ้านผมนี่ไงห้องนอนที่ผมอยู่ยังเล็กกว่าห้องแมวอ่ะคือเมื่อกี้เดินมาไม่ทันสังเกตว่ามันเป็นแมวใช่ไหมคุณคิดว่ามันเป็นห้องไม่ใช่ผมก็เป็นห้องพักผ่อนอะไรเงี้ยไม่ได้โฟกัสใช่ไม่ได้โฟกัสดูดีๆนี่คือห้องแมวฮะกี่ชีวิตครับในนี้7ชีวิตครับ7ชีวิตไม่แต่มันไม่มีกลิ่นนะคุณภาพชีวิตรู้สึกว่ากลิ่นมันดีกว่าฟรอยและเผือกมีฝ้ามีอะไรมีคือแต่งเหมือนข้างนอกอันนี้คือเป็นหนึ่งในโจทย์ที่ให้อินทีเรียไหมใช่ครับแต่ว่าอันนี้ให้อีกเจ้าออกแบบให้เจ้าห้องน้องแมวนี่ช่างที่เท่าไหร่แล้วสี่ใช่ครับก็คือให้เขาดีไซน์ว่าแบบอยากจะได้โทนแบบนี้อยากจะได้ไม้แบบนี้แต่มันใกล้เคียงกับข้างนอกมากเลยนะมันรักริ้วพวกนี้จริงๆถ้าบ้านตัวอย่างก็จะเป็นลิฟวิ่งรูมอีกเซตหนึ่งแมวเราเยอะ7ตัวเยอะจริงก็เลยคิดว่าทำใหญ่เลยแล้วกันจริงใหญ่จริงใหญ่จริงๆนี่ห้องนอนคนว่าใหญ่กว่าคอนโดบางคนอีกคอนโดในเมืองนี่ผมว่าใหญ่กว่าอีกนะวันนี้ก็มีแบบ30ตารางเมตรอ่ะเกือบใหญ่นะทำไมถึงเอาห้องแมวไว้ข้างล่างไม่เอาไปแอบข้างบนหรือว่าเข้ามาแล้วเนี่ยแขกเจอเลยคือเราอยากจะอยู่กับแมวอยากจะเห็นแมวอยู่ตลอดเวลาเราก็ไม่อยากปล่อยแมวเพราะว่าโซฟาก็200,000จะไปขวดได้นั่นอ่ะเสียสละโซนนี้ทำมันเหมือนตู้ปลาตู้ใหญ่ๆเลยเหมือนตู้ปลามันเหมือนเอาเวลาที่ทำแต่เป็นแมวเรานั่งกินข้าวแล้วก็มองน้องแมวได้แล้วแมวก็เห็นเราเพราะว่าแมวเป็นสัตว์ที่ติดเจ้าของด้วยที่อ้อนจะได้ไม่เหงาห้องนี้เท่าไหร่อ่ะผมว่า500,000แต่อุปกรณ์ไม่พอหรอยฟอยผมว่า500,000400,000เฮ้ยเอาถูกกว่าไม่เพราะว่าอินทีเรียแบบรับเหมาเดียวกันแค่เปลี่ยนวัสดุอย่างเดียวใช่เราซีเรียสไหมว่าห้องแมววัสดุแบบอะไรก็ได้พี่ไม่ต้องแพงไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ต้องกันชื้นอะไรเดี๋ยวเขาขึ้นไลน์ใช่ไหมอีกหนึ่งสิ่งที่บ้านเลี้ยงแมวต้องมีพูดทำไมอะไรมุ้งลวดมุ้งลวดบ้านโครงการจะไม่ให้มุ้งลวดมาเราใช้แล้วแมวมันจะไม่ขวนออกไปหรอเขาเรียกเป็นมุ้งลวดกันแมวขวนเอานี่แล้วก็แมวปีนไม่ได้ปีนไม่ได้ด้วยแค่ไหนมันเด้งอ๋อมันแข็งแรงอันนี้คือเฉพาะทางเลยเฉพาะทางความเป็นแมวเลยแมวปีนไม่ได้แต่ฟรอยปีนได้ฮะส่งมาอีกแล้วส่งมาอีกแล้วเนี่ยหลังๆ 3-4 เทปที่ส่งมาตลอดอยากรู้ว่าอย่างมันแพงไหมมันต่างกับมุ้งลวดคนทั่วไปมันแพงไหมแพงกว่าผมว่าน่าจะแพงกว่าเท่านึงโอ้เฮ้ยเมื่อกี้ได้ยินเสียงใครบ้างแพงกว่าเท่านึงว่านี้ก็น่าจะ 5-6,000 ต่อบานนะต่อเนี่ยแค่เนี้ยติดกันแล้วเหมือนกันเฮ้ยจริงเหรอ15,000พี่ติ๊กเพราะช่างภาพเขาติดครับ15,000ต่อบานไม่ถึง 10,000 อุ้ยน่าสงสัยนะเอาละราคาบอกสามีไม่เป็นไรโอเคประมาณนั้นโอเคไม่เกิน 10,000 ไม่เกิน 10,000 เมื่อติดแพงไม่ก็ได้
มาอีก1บานหนึ่งส่วนเราหันหลังมาจากโต๊ะอาหารละใช่ตรงเนี้ยบานทุกบ้านนี่โอ้โหอันนี้แน่นอนแล้วมันใหญ่มากด้วยเนี้ยหินอ่อนแท้ปะแท้ครับหนักด้วยเอาอีกแล้วเราเห็นหลายบ้านเลยนะเอาหินอ่อนแท้แล้วก็มาติดแบบใหญ่ขนาดนี้หนักด้วยอ่ะแต่มันได้ความอลังการมุมถ่ายรูปอะไรเงี้ยครับแต่อันนี้ก็คือที่คุณตีเขาไปเจอมาใช่ครับเจ้าเดียวกับโต๊ะคิดเป็นหลายชิ้นใช่ครับก็คือหินเท่าไหร่นะเหมารวมมาก็ล้านนึงไม่รวมค่าติดตั้งหินอ่อนอย่างเดียวล้านนึงตอนทำก็ต้องบิ้วไม้ขึ้นมาอีกถ้าหนังธรรมดาน้ำหนักไม่ได้ก็ต้องเสียค่าบิ้วอีกแล้วก็สแตนเลสตรงขอบคอนี่แพงเหรอสแตนเลสแพงมากเท่าไหร่ครับขอบนู้นขอบนี้ก็น่าจะเป็นแสนหนึ่งนี่พวกนี้นะทั้งบ้านนี่เป็นแสนนะแค่ขอบนี้นะแต่ว่ารายละเอียดดีนะพี่เผือกถือว่าเนี๊ยบนะเพราะว่าปกติมันจะมีหลุดมาแต่เนี้ยเอาแค่พื้นผมดูแค่พื้นไม่มีดีเฟกต์ไม่มีอะไรที่มันที่น่าจะสังเกตได้เลยเพราะว่าโฟร์แมนก็คือคุณติ๊กครับใช่เนี่ยกำลังจะถามว่าต้องมีโฟร์แมนคุณติ๊กครับคอยคุมใช่ไหมคอยคุมช่วงไอเดียดีๆของคุณติ๊กช่วงใหม่แล้วช่วงใหม่ของรายการอันนี้ก็จะบิ้วใหม่หมดเลยครับแล้วก็มีติดกระจกแล้วก็ทำพื้นทำผนังห้องน้ำใหม่นี่ไว้รับแขกนี่ห้องน้ำแขกเป็นแบบ powder room ก็เอาหินอ่อนที่พี่เหลือนี่นะมาตกแต่งแผ่นเล็กๆแผ่นเล็กๆเอามาวางเรียงให้หน่อยเขาตัดหินมันไม่เท่ากันแล้วพอวางแล้วมันดูเก๋นั่งซ่วมอยู่แล้วก็ดูมันดูไม่น่าเบื่อนะมันหมายถึงว่ามันดูให้เป็นแพทเทิร์นใช่จำได้ไหมคะว่าไอเศษหินที่สำหรับห้องน้ำนี่เท่าไหร่ประมาณ10,000 บาทไม่แพงหินแท้ด้วยหินอ่อนแท้อันนี้คือทริคเลยนะคุณติ๊กให้มาแล้วไปขอซื้อพวกเศษหินน่ะที่เขาเหลือแต่เราก็เหมาเข้ามาล้านหนึ่งแต่คุณต้องเหมาเขาก่อนล้านหนึ่งแล้วคุณจะมีโอกาสซื้อเศษหินเขาจะยอมขายเศษหินได้โบนัสห้องน้ำคุณร้อนมากห้องน้ำคุณไม่มีแอร์เลยนะเออทำไมฮะเราต้องมีแอร์ในห้องน้ำคนที่แบบว่าขี้ร้อนขี้ร้อนคนขี้ร้อนไปหาที่ที่แบบว่าคลายร้อนหน่อยดีกว่าโอ้ยมีเคล็ดลับเหรอครับเดี๋ยวผมมาได้ไหมได้คลายร้อนก่อนก็ใส่แต่งตัวอย่างนี้มันถึงร้อนไงแล้วพี่เผือกไม่ไปกับเขาหรอไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่วันของผมใช่ไม่ใช่วันของผมดูบ้านพี่เต่าแล้วรักชูจริงๆเลยคุณผู้ชมแต่ว่าจะมีวิธียังไงที่จะดับร้อนแบบรักชูแบบแม็กซ์น้องว้าดื่มแล้วยังไม่คูลเลยน้องใช้นางกวักส่วนตัวโอ้โหมีแต่ลมฮอตๆมานี่ฉันพัดเองโอ้แล้วมีอีกไหมพี่ที่ทำให้เย็นเร็วอย่างแม็กซ์ไม่บานตาเลยยังรู้หรอรักชูอ่ะมีสิจ๊ะเพราะว่านี่คือช่วงไดกินคุมอย่างแม็กซ์ไม่มีบานปลายด้วยไดกินแม็กซ์อินเวอร์เตอร์สตาร์ซีรีส์แอร์ประหยัดไฟเย็นไวอย่างแม็กซ์ใน1นาทีด้วย New High Speed Swing Compressor และ New Powerful Mode สบายกระเป๋าได้อย่างแม็กซ์เลยนะครับเพราะว่าประหยัดค่าไฟกว่า13,000ต่อปีพร้อมฉลากประหยัดไฟเบอร์5 5ดาวคุ้มนานทนอย่างแม็กซ์ช่วยป้องกันความเสียหายจากสัตว์เล็กด้วยลิซ่าทูฟอุดรูเล็กที่เข้าถึงแผงวงจรให้น้อยกว่า4มิลคุ้มชิลทำงานก็เงียบทั้งเครื่องภายในและภายนอกคุ้มเกินเบอร์แบบนี้ต้องแอร์ Daikin Max Inverter Star Series เท่านั้นครับครับชั้น2แล้วชั้น2แล้วมีอะไรบานไหมดูพื้นไอ้นี่พื้นอันนี้พื้นไม่ใช่แต่โครงกลางนะครับเป็นพื้นไม้แท้โอเคยาวจากตรงนี้ห้องนอนนะมีห้องนอนด้วยครับแล้วก็ยาวจนไปถึงห้องผม102ครับ102ถือว่าแพงสำหรับพี่ไม่แพงครับมันมีผมไปดูที่โรงงานเขาครับก็จะมีให้เลือกหลายแบบเลยอย่างเนื้อไม้แท้อยู่ข้างบนแล้วก็มีแผ่นไม้ธรรมดาอยู่ข้างล่างเราก็จะได้ไม้แท้มาสัมผัสก็จะไม้แท้แต่ราคาก็จะเบาลงกว่าไม้แท้ทั้งรุ่นทั้งรุ่นทั้งชิ้นซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นไหมใช่ครับเป็นแบบว่าใช่เพราะเรา102ต้องคุมราคาหน่อยแล้วเพราะว่ามันชั้น2แล้วเริ่มบานแล้วในห้องน้ำหรอห้องนอนครับห้องนอนโอ้โหทำไมมันใหญ่อย่างเงี้ยบ้านมีระเบียบมากดูกริดที่เขาวางขวดน้ำหอมเหมือนเอาตารางมาตีโอ้ยดูสายตาไม่ได้จะแบบกูโดนทุลายแล้ว OCD นี่อันนี้ก็คัสตอมเหมือนกันมีอะไรบานบ้างฮะนี่ไอแลนด์ด้วยบิวอินทั้งห้องเลยแล้วก็เห็นประตูทางเข้านะครับก็จะทุบให้ใหญ่ขึ้นคือเดิมเนี่ยมันก็เป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมใช่ครับอันนี้แล้วเราก็ให้มันกว้างขึ้นอีกหน่อยใช่ครับให้มันเท่ากับประตูบานนี้อ๋อให้มันรับกันใช่ครับอ๋อตอนแรกบานนี้จะเล็กกว่าเพราะว่าบานนี้ไม่มีบานนี้ไม่มีอันนี้เป็นห้องที่ทุบอ๋ออันนี้ทุบเพิ่มอันนี้ก็บานเป็นห้องอะไรฮะทำเป็นห้องอะไรเป็นห้องนอนครับแต่ห้องนี้ไม่ใช่ห้องนอนเหรออ๋อเนี่ยเขาส่งมาให้รีวิวครับยังไม่ได้เก็บอ๋อคุณนึกว่านี่คือเตียงแต่จริงๆแล้วนี่คือต้องเป็นเตียงนอนแล้วจริงๆถ้าเป็นมาสเตอร์มาสเตอร์ตรงนี้นอนอยู่ตรงนี้แต่หมอดูฮวงจุ้ยบอกว่านอนตรงนี้ไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ข้างบนลงจอดรถแบบขับเข้าขับออกบ่อยเดี๋ยวคนอยู่เนี่ยจะจ้าชู้ไม่เกี่ยวแล้วไปลงจอดรถซะได้อยู่ที่คนหรือเปล่าห้องนอนจริงๆห้องนอนจริงๆที่
บานออกมานะครับเออห้องนอนนอนอันนี้ห้องนอนมีทีวีนี่ห้องนอนแบบอันนี้มันดูคามหน่อยดูสงบสงบคำฟ้าก่อกำแพงขึ้นมาจริงๆของโครงการเดิมเนี่ยจะเป็นบันไดปุ๊บแล้วก็ยิงมาที่ระเบียงเลยอ๋อนี่คุณกั้นยาวกั้นเลยกั้นยาวแนะนำเลยครับช่างหนึ่งช่างไฟเฮ้ยเอาล่ะช่างไฟออกโรงแล้วไหนไหนตรงไหนนี่ครับตามทั้งบ้านกับทั้งบ้านเลยครับให้เขามาดูเพราะว่าเขาต้องดีไซน์จุดที่ไฟมันดรอปลงใช่ครับก็เขาเลือกให้เลยว่าเราจะใช้ไฟประมาณนี้วัดเท่านี้ความกว้างของไฟที่ส่งออกมาเท่านี้แสดงว่ากลางวันกลางคืนฟิลต่างกันละมูดมันต่างใช่ครับใช่ครับกลางคืนมันจะเป็นฟิลไหนฟิลแบบอบอุ่นหน่อยแบบง่วงอะไรเงี้ยเหลืองใช่ถ้าเป็นกลางคืนบ้านพวกเราสมัยก่อนก็ดิสโก้บอลดิสโก้บอลสีชมพูสีเขียวอะไรเงี้ยสีเขียวแล้วก็มีไฟแฟตเต็มตัวปาร์ตี้ห้องนี้ทั้งหมดสรุปบานเป็นเท่าไหร่ครับราคาโดยรวมข้างนี้ข้างนอกวอล์กอินห้องนี้ที่ตีขึ้นมาใหม่เพราะว่าใหม่แล้วจะต้องป้าด้วยนะแอร์ด้วยไฟอีก 500,000 ล้านเกือบล้านเกือบล้านเหรอมีสิทธิ์อ๋อห้อง2ห้องห้องนอนใช่ห้องนอนก็ห้องนอนด้วยล้านนึงครับประมาณล้านนึงถือว่าคุ้มค่านะล้านนึงอันนี้คือเริ่มใหม่แบบเปิดใหม่หมดเลยนะใช่ครับอ่ะไปเดี๋ยวไปดูห้องแมนเคฟของพี่ตั๊กอันนี้ที่เป็นเรา 100% โหเดินมาตั้งนานเชิญครับนี่เนี่ยโหยฟอยมาดิโลกได้ไหมฮะเหมือนตามสนามไดกอล์ฟที่เขามีให้แบบทอมอ่ะเนี่ยเป็นห้องซิมูเลทำไมคุณถึงคิดว่าในบ้านหลังนี้ต้องมีห้องตีกอล์ฟช่วงนั้นบ้ากอล์ฟมาอยากได้ห้องซิมมากๆก็เลยคิดว่าต้องมีสักห้องนึงหาสักห้องนึงแล้วก็สตรีมเกมได้ด้วยแล้วก็ดูหนังตีกอล์ฟได้ด้วยอะไรเงี้ยครับจริงๆห้องเนี้ยจะมีที่กั้นด้วยมีห้องพระแล้วก็ห้องนอนเราก็ทุบรวมกันเลยเพื่อที่จะมีระยะในการตีตรงนี้จะมีกำแพงกั้นอันนี้สำหรับคนอยากทำห้องตีกอล์ฟในบ้านนะคือมันต้องมีระยะความลึกใช่ไหมความสูงล่ะมันปกติความสูงระยะผมก็ให้เขาดันฝ้าขึ้นนิดนึงเหรอนิดนึงนี่ชวนเพื่อนมาตีกอล์ฟออกรอบที่นี่ได้เลยออกรอบที่นี่ได้ได้เจ๋งว่ะเท่าไหร่สำหรับห้องซิมหนึ่งห้องเอาแบบสมบูรณ์แบบนี้มีลายพัดด้วยจ้ะมีหลุมมีอะไรจ้ะให้ทายเท่าไหร่ห้าแสนต้องมีรวมบุกนะประมาณเกือบได้ครับ500,000ใช่ไหมเพราะว่าแค่ตรงซิมเนี่ยก็ประมาณ300,000เฉพาะซิมไม่รวมบุกรวมบุกรวมบุกทั้งหมดผ้าพื้นยาเทียมยังไม่รวมเครื่องอันนี้เครื่องถูกหน่อย 80,000 400,000แต่ถ้าเครื่องแพงๆก็800,000 80,000 กับ800,000ใช่ก็ซื้อ80,000ดีกว่า800,000นี่แบบพวกโปรเขาใช้กันเวลาสอนผมมีแอปอยู่แล้วคุณมีเครื่องยังเครื่องใช้ของสนามเดี๋ยวนี้มันซิงค์ได้ได้เราจะเก็บเราหมดในสถิติว่าเราแบบเบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวาในทุกสโตรกคุณเบี้ยวซ้ายหรือเบี้ยวขวาผมเบ้ขวาเบ้ขวาเบ้ซ้ายไม่ใหญ่หรอกหนึ่งการตีกอล์ฟพี่เผือกนี่ตอนนี้คุณมาบ้านะครับในปีนี้คุณบ้ากอล์ฟมากผมติดตามอยู่เฮ้ยโอ้ผมไม่เอาแล้วนะผมไม่ทำอะไรแล้วนะไม่จริงหรอกมันเหมือนผมเก่งแล้วตอนนี้ไม่เอาแล้วลงเฮ้ยตรงตรงเลยเจ้าของบ้านครับขายนะกดดันนะถ้าไม่ลงนะกดดันเลยนะนี่กดดันนะอ้าวตั้งใจให้เบ้ขอแก้ให้เบ้ผมชอบห้องนี้ที่สุดนี่คืออันดับ1ที่ผมเคยไปมานี่คือแมนเคฟที่ดีที่สุดแย่จะรีบโทรบอกอาร์ตว่าต้องมีไม่มึงทำได้อาร์ตกลัวเรื่องความสูงไม่พอ 2.8 ประมาณ 2.8 ทำได้เดี๋ยวต้องบอกอาร์ตเฮ้ยเวิร์กผมเบ้ขวาว่ะเอ๊ะอยู่บ้านแค่นี้เบ้มาตีโอ้โหไม่สบายแค่นี้ฟังเขาดีว่ะเสียงดังกรอกเฮ้ยไม่เคยเห็นขวาสุดเสียงเอเวนเออให้ไปตามเหมือนลูกนาฬิกาคู่ครูปล่อยให้มันเป็นไปตามเทปยืดเหรอโอเคอะไรต่อครับไปนี่จบแล้วเดี๋ยวเราไปสรุปกันจบแล้วก็คือสรุปว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมีช่างทั้งหมด6ช่างด้วยกัน6ช่างดีไม่ดีก็อาจจะ7คุณติ๊ก8คุณติ๊กด้วยมีหลายปาร์ตี้ปวดหัวไหมแล้วมันเวิร์กไหมสุดท้ายแล้วผมว่าเวิร์กนะผมว่าเวิร์กนะครับถ้าเวิร์กที่สุดที่ผมเลือกมาก็คือช่างอินเทเลียเพราะเขาช่วยเราได้เยอะมากมาเป็นเล่มหนาขนาดนี้เลยทั้งผ้าม่านเลือกวัสดุต่างๆเลือกหินอ่อนนี่ BOQ อันนี้คือที่เขาให้มาคุณต้องได้แบบนี้นะต้องได้แบบนี้มาตรฐานที่คุณไปจ้างเนี่ยใช่ครับเฮ้ยตรงปกอยู่นะห้องแมวตรงปกอยู่นะก็คือมีความเป็นมูดแอนด์โทนนี้ใช่ครับซึ่งผมคิดว่าเอ้ยเราลงทุนกับอินเทเลียที่ฝีมือดีๆมืออาชีพเนี่ยผมว่าคุ้มและทีนี้เราค่อยไปคุมราคาเรื่องวัสดุแทนแล้วเริ่มต้นเลยเราซื้อบ้านเราควรจะเริ่มจากอะไรก่อนบางคนก็แบบมาอยู่ก่อนอยู่ให้รู้เลยว่าตรงไหนมันต้องอยู่เยอะอยู่น้อยเราทำก่อนค่อยอยู่ครับ
แล้วอยู่ปุ๊บก็จบเลยที่ทำหลังเข้าอยู่ก็จะมีสวนแล้วก็น้ำตกแค่นั้นเองแล้วด้านในคือไม่แตะแล้วก็คือไม่มีบานต่อแสดงว่าอันนี้ไม่เจอปัญหาอะไรที่มันแต่ว่ามันโชคดีไงนี่คือการวางแผนระดับระดับขวดน้ำหอมแบบ1มิลลิเมตรจริงจริงจริงถ้าเป็นหลังนี้เต่าอยู่คนเดียวก็คงไม่ได้แบบนี้ก็อาจจะมันต้องมีคนคนหนึ่งที่คอยแบบว่าคอยคุมที่แบบละเอียดวิธีเซิร์ชอากูให้รู้ว่าน่าเชื่อถือแล้วก็ไม่ยอมแมวต้องเทคนิคเราดูยังไงว่าหาคุณติ๊กกูเกิลแนนน่าเชื่อถือเชิญคุณติ๊กตรงนี้เลยครับดูยังไงว่าอันนี้น่าเชื่อถือเราถึงจะเลือกเจ้านี้คือจริงๆที่ดูจากรีวิวค่ะแล้วติ๊กก็จะเลือกมาประมาณอย่างน้อยๆต้องประมาณ4เจ้าโทรเช็คแล้วก็ให้เขาส่งประวัติมาแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะเห็นของจริงเราก็ต้องไปที่โรงงานเขาเลยสี่ก็สามอ่ะเท่าที่เห็นอันนี้คือ4เจ้านะแล้วไปดูที่โรงงานจริงแล้วหลังจากนี้จะมีอะไรบานเพิ่มไหมฮะบ้านหลังนี้สองชั้นเท่าที่เห็นโอลีฟอีกสักเจ็ดต้นไม่มีที่ไว้แล้วมีที่กาฬสินธุ์ได้นะบ้านอีสานเลยที่เยอะเลยโอเคเป็นงานฟอยล์หลังนี้ได้มาดูผมรู้สึกว่าเป็นบ้านในโครงการที่ใหญ่กว่าที่ผมเคยเจอและชอบตรงที่ว่าคุณติ๊กเป็นคนคุมทุกอย่างเนี้ยบทุกอย่างจริงหมดและที่ชอบที่สุดคือห้องคุณเต๋าในที่สุดห้องซิมูเลชันในการที่แบบตีกอล์ฟเนี่ยอันนี้เจ๋งที่สุดเลยที่สุดแล้วห้องนี้แล้วก็นี่ต้องยกให้เจ้าของตัวจริงทั้ง7ที่อยู่ในห้องนี้จริงนี่คือเคหสถานบ้านปลายและเคหสถานบ้านแมวด้วยใหญ่ตัวในฟอยไม่ทันสังเกตว่าเป็นห้องแมวอ่ะดีใจครับที่ชอบผมมากเลยชอบมากน่ารักมากคุ้มคุ้มเอาวันนี้ขอบคุณคุณเต๋าและคุณติ๊กมากมากนะครับขอบคุณฟอยที่เปิดมาครับขอบคุณครับขอบคุณครับเต๋าช่วงนี้ผลงานซิงเกิลใหม่อะไรละครใหม่ช่วงนี้มีสุภาพบุรุษสุดซอยครับของซิทคอมวันเสาร์ทางช่องวัน31นี่แหละครับแล้วก็มี YouTube ทำเกี่ยวกับรายการน้องแมวช่องติดเต๋าครับผมติดตามในทุกแพลตฟอร์มขอบคุณเต๋าขอบคุณพี่ติ๊กครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมไม่หนาวครับไม่เอาครับไม่เอามาปูเอามาปูที่แม่ดูไปแล้วแหมตอนนี้ก็ได้อ๋อเชิญครับผมเป็นมันมีแป๊กยีนไงใช่อุ้ยแต่พกมีดมาว่ะปักลงไปเยอะเมียว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 อย่าลืมกันนะคะกดซับสไครต์กันด้วยนะข้างล่างนี้ถ้าใครจะดูคลิปบ้านเต่านะครับผมก็อย่าลืมไปดูช็อตหนึ่งตรงนี้ได้นะครับผมเมียว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 แล้วก็มีหลังอื่นๆให้ดูอีกเยอะ